สวัสดีครับวันนี้พวกผมชาเด็ด SPD นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Free Fire นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เราเข้ามาตรงนี้นะครับนี่เลยนะตกไข่ยักษ์นะครับเรากดเข้าไปนะครับซึ่งตรงนี้คือมันจะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะดีงามมากเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราเห็นนี่ไหมคือมันจะเป็นฟรีนะครับสามัญนะครับคือทุกครั้งเนี่ยที่เราล็อกอินใช่ไหมคือมันจะได้สแตมป์มานะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะหน้าสแตมป์นะครับนี่นะครับกระต่ายคลั่งฝ่าภารกิจนะครับเราลงเล่นนะครับครบ6รอบนะก็จะได้ไป3สแตมป์นะครับแล้วก็ล็อกอิน1ครั้งก็จะได้ไป1สแตมป์เลยนะครับก็สามารถเข้ามาร่วมเล่นกันได้นะครับจนถึงวันที่27ถึงเมษาเลยนะครับก็โอ้โหของฟรีอยู่เพียบมากเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับสำหรับสายฟรีนะลงเล่นนะครับให้ครบ180ชั่วโมง 180นาทีนะครับก็จะได้ฟาร์มัสตัวนี้ไปนะครับรูน่าไลค์นะครับก็จะได้3กล่อง6กล่องแล้วก็10กล่องรวมทั้งหมด10กล่องนะครับถ้าเล่นครบ3ชั่วโมงนะครับก็คือถ้าใครดวงดีเนี่ยคือแบบเปิดได้10กล่องนี่คือแบบฟรีๆมากเลยนะครับ10กล่องนี่คือแบบ600เพชรแล้วนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสายฟรีนะครับอ่ะเราต่อมาตรงนี้นะครับจากเมื่อกี้นะที่ตกไข่อีสเตอร์นะครับเรากดเข้าไปเลยนะอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเราก็กดฟรีไปหมุนไป3ครั้งนะครับนี่ได้โมโคนะได้โมโคนะครับกดไปอีกได้กล้านะครับกดไปอีกได้อันโตนิโอนะครับก็เมื่อครบ3ครั้ง6ครั้ง9ครั้งนะครับก็จะได้นี่เลยนะจะได้เสื้อนะครับ6ครั้งก็จะได้เป็นอิตเตอร์เชสนะครับก็คือแบบว่ากล่องนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าบันนี่นะแล้วไข่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะขอคนอื่นได้นะครับโดยการที่กดขอไปนะกดขอได้อย่างละครั้งนะครับนี่นะครับแชร์หน้านี้นะครับแล้วก็คนที่กดลิงก์มาเนี่ยคือจะสามารถกดให้ได้นะครับหรือว่าเรากดไป1ครั้งใช้สแตมป์นะครับที่มีอยู่นะโอ้โหได้อันโตนิโออย่างแล้วนะครับก็สามารถเราสามารถให้ก็ได้นะครับเมื่อเรามี2อันใช่ไหมแล้วก็กดให้ไปแบบนี้ก็ได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีโค้ดหรือว่าอยากให้พี่พวกนี้ก็ให้กันได้นะครับแล้วต่อมาเลยนะครับตำนานเหมยฟางนะครับนี่คือโอ้โหชุดค่อนข้างที่จะสวยงามมากเลยแล้วก็จะเป็นไอซ์วอลเป็นสีเขียวด้วยนะครับเดี๋ยวเราทำการกดไป1ครั้งก่อนไปคือน่าจะยากอยู่นะที่จะได้ของแร่เลยนะครับกดอีกครั้งไปโอ้โหอันนี้มีแล้วอ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหมุนครบครบกระดานเนี่ยน่าจะเป็นขึ้นพันหลักพันแน่นอนนะครับสำหรับใครที่มีเพชรเหลือๆนะครับหรือว่าใครที่มีเพชรอยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเปิดกันได้นะครับแล้วนี่เลยนะเทกระจาดนะครับสำหรับลดราคานะ 80% เลยทุกคนคือเราสามารถซื้อของพวกนี้ได้ 80% เลยคือแบบเนี้ยอย่างเช่นตอนเนี้ย600ใช่ไหมคือปกติมัน600นะครับแล้วมันลด 80% นะครับเหลือ120เพชรเท่านั้นคือแบบคุ้มมากๆนะครับซื้อไปเลยนะทุกคนนะคือซื้อไปเลยไม่ต้องกังวลอะไรนะครับซื้อไปเลยนะกดไปซื้อทั้งหมดโอเคนะครับเมื่อเราจ่ายใช้จ่ายนะครับครบ900เพชรนะครับเราสามารถซื้อชุดสงกรานต์แบบนี้ได้เลยนะชุดทางด้านขวานะครับราคาปกติอยู่ที่1499เพชรนะครับลด 80% นะครับจะเหลือ300เพชรเท่านั้นนะครับและต่อมานะเราสามารถกดที่ไปซอยถัดไปก็ได้นะครับเมื่อใช้เพชรครบตามกำหนดนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับนี่ Elite Pass นะครับ135เพชรเท่านั้นเอง135เพชรเท่านั้นเองนะครับลด 70% เลยนะดีงามมากนะครับโอ้โห my god
อ่ะกดไปบัฟกดไปโอเคเพชรเหลือ7แล้วนะครับแล้วก็มันก็สามารถกดถัดไปอีกได้นะครับนี่นะลด75%นะครับแล้วแต่ดวงนะอุ้ยโอ้นะครับเราสามารถถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจเนี่ยเราสามารถกดกลับไปได้นะครับนี่เราสามารถกดกลับไปได้นะครับแล้วต่อมาเลยนะครับให้เรามาที่ร้านค้าร้านค้านะครับนี่เลยนะฮะ Bunny Factory นะครับก็จะเป็นชุดเซตแบบนี้เลยนะ Bunny นะ Bunny แบบมีซิกแพคนะครับนะประมาณ25เพชรนี่นะครับนี่ของผู้หญิงก็โอ้น่ารักนะครับน่ารักนะสำหรับใครที่ต้องการนะครับก็สามารถเข้ามาซื้อกันได้นะครับแล้วส่วนต่อไปเลยนะครับนี่เลยนะนี่โอ้โหโคตรเท่นะครับ Lestar Commander นะครับหน่วยรบพันเดือนนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่านะครับเรามาตรงนี้นะครับเรากดไป5อันก่อนป่ะนะครับ2 3 4โอ้โห5ไม่ทองเลยกดไปโอ้โหไม่ทองอ่ะครับโอ้โหเหลือ10ครั้งเหลือ10ครั้งเท่านั้นเราจะได้เปล่าวะเนี่ยแต่ว่ามันก็มีเวลาเหลืออยู่นะครับ1ครั้งโอ้โหกดไปต้องมาโอ้ไอ้ตายเถอะโอ้โหเราอีก10ครั้งเท่านั้นเองโอ้โหไม่ได้ดวงซวยจัดนะครับนางสารเขานะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาเลยนะครับทางด้านของ Evolution นะครับนี่ค่อนข้างที่จะเท่มากเลยนะตอนนี้เรามีอยู่15อันนะครับเรากดไป5นะครับกดไปได้ว่ะได้พิมพ์เขียวโอ้โหได้หินแปลงร่างด้วยนะครับกดไป5อันโอ้โหพิมพ์เขียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวกดไปโอ้โหไม่ได้นะครับอีกอันเดียวเท่านั้นอย่างละอันนะครับหินแปลงร่าง1อันนะครับแล้วก็พิมพ์เขียวนะครับ1อันเราก็จะได้ชุดเซตแบบนี้เลยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับโคตรเท่เลยนะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับใครที่ต้องการเซตแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็เท่มากเลยนะมันจะมีชุดสีแดงนะครับชุดสีฟ้าแล้วก็ชุดสีเหลืองนะครับแต่ว่าชุดสีแดงเนี่ยคือมันจะมีสายฟ้าล่อไว้อยู่นะครับล่อแบบว่าสายฟ้าแลบนะครับแต่ว่าชุดผู้หญิงสวยจริงๆนะครับมาเราลงไปเขตเพาะปลูกดีกว่านะครับโหมี T2N ด้วยนะครับมี SRK เดี๋ยว SRK ลงป๊อปด้วยนะเดี๋ยวเจอชาเดสนะครับจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เล่นไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะครับสำหรับเกมฟรีไฟล์นะแต่ว่าถ้าเป็น SF เนี่ยคือแบบไม่ยอมนะไม่ยอมนะครับก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะสำหรับเกมพวกนี้นะครับเพราะว่ามันใช้ฝีมือนะเดี๋ยวขวาไปคือแบบถ้าเกมนี้เล่นบ่อยๆคือแบบก็เจอได้อ่ะครับแต่นี่คือแทบไม่ได้เล่นตายไปหนึ่งแตกไปหนึ่งกระเป๋าสามกระเป๋าสามมีคนอีกเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะเจอแล้ว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 หัวไปโอ้โหมันไม่ลากขึ้นหัวให้เลยอ่ะมีอีกมันต้องมีอีกดิสองตัวเองเหรอThank you.
โอ้โหน้อยจัดนี่ก็ติดเล่นตัวผู้หญิงแล้วนะครับตัวผู้หญิงมันมันวิ่งไวอ่ะแล้วก็แต่งตัวคือแบบมันค่อนข้างที่จะสวยด้วย นะคือชอบของผู้หญิงอ่ะของผู้ชายมันต้องเท่ๆแบบอะไรนะสตาร์คอมเมดี้เมื่อกี้นะครับแต่ว่าเรากดไม่ได้ว่ะอย่างเซ็งเลยนะครับไปเดี๋ยวรอหาคนกันก่อนดีกว่านะครับไปเราหาคนกันก่อนเมื่อกี้เราลงมาทางนู้นมันน่าจะมีคนอยู่นะเมื่อกี้เราลงมาทางนี้มันก็อาจจะอยู่แถวๆนี้นะครับโอ้ยเราไปอัพก่อนกันก่อนดีกว่าโอ้โหมีเลือด12อันให้ตายถึงจอร์ดเจอคนแล้วตายมันโดนอะไรมาแน่เลยโหก่อเวลสี่ก่อเวลสี่ก็เก็บสิครับของดีมากเลยนะแต่ทำไมตายง่ายจังเลยไปเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้นี่กันนะครับเหมือนได้ยินเสียงว่ะไอ้นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเป็นอิชิตันนะครับสำหรับเห็ดนะเห็ดกลายเป็นอิชิตันไม่เราขับรถสีทองไปโคตรเท่มาเหี้ยครับมาเจ๊เฮ้ยเดี๋ยวละเอ้ยเกือบตายเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิโอ้